สวัสดีครับคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่เราพยายามออกกำลังกายเพื่อจะลดน้ำหนักแขนแต่ไม่นะแขนคุณกลายเป็นอาโนซะอย่างนั้นวันนี้เรามีวิธีการออกกำลังกายแบบง่ายๆแบบบ้านๆที่ทำให้แขนของสาวๆนั้นเรียวเล็กคอดและดูฟุ้งฟิ้งน่ารักมากเอาละครับอย่ารอช้าเราไปรู้จักกับวิธีการออกกำลังกายและท่าการบริหารแบบง่ายๆนั้นเลยครับในขั้นตอนแรกนะครับให้คุณจัดเตรียมท่าดังต่อไปนี้ให้คุณแยกเท้าออกให้อยู่ระหว่างสองข้างกับหัวไหล่เข้าสู่ขั้นตอนที่2ครับให้คุณยกแขนทั้งสองข้างขึ้นข้างบนนะครับแล้วแงนหน้าขึ้นไปค้างเอาไว้ประมาณ5วิถึง10วินาทีเท่านั้นหลังจากนั้นให้คุณค่อยๆผ่อนคลายลงครับกลับมาสู่ท่าเดิมใช่แล้วครับวิธีการง่ายๆเพียงเท่านี้เองเอาละครับคราวนี้เรามาทำพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับนี่คือข้อสังเกตของการออกกำลังกายท่านี้นะครับท่านี้จะช่วยให้ต้นแขนของคุณนั้นผ่อนคลายและก็สามารถช่วยทำให้ต้นแขนของคุณนั้นตึงกระชับและไล่เลือดลมลงมาได้อีกด้วยครับเมื่อคุณทำเป็นประจำนะครับอย่างน้อยๆประมาณสัก10นาทีหรือทำต่อเนื่องกันประมาณ20ครั้งครับต่อวันก็จะทำให้ต้นแขนของคุณเล็กลงและแขนของคุณเรียวคอดมากยิ่งขึ้นครับสำหรับท่าออกกำลังกายท่านี้เป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานเบสิกแบบไม่ง่ายนะครับที่ได้ผลดีมากเหมาะสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ครับผู้ที่กำลังต้องการลดความอ้วนผู้ที่พยายามออกกำลังกายเพื่อยืดเส้นยืดสายผู้ที่มีปัญหาทางด้านการปวดแขนหรืออาการปวดข้อต่างๆสามารถออกได้ครับและผู้ที่มีอายุหรือผู้ที่ต้องการออกกำลังกายกายบริหารแบบเบาๆยามเช้าก็สามารถทำได้เช่นกันครับข้อมูลและประสบการณ์ทางด้านความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบบ้านๆที่คุณสามารถทำเองได้ที่บ้านในครั้งนี้ผมหวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบหรือคิดเห็นอย่างไรกับท่าออกกำลังกายของเราแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับหรือมีข้อติชมประการใดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคลิปวิดีโอของเราก็อย่าลืมคอมเมนต์เช่นเดียวกันครับเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งครับในการรักษาและการเปลี่ยนแปลงวิดีโอคลิปใหม่ของเราในครั้งต่อไปครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆครับสวัสดีครับ